ไปดูเรื่องของการปราบปรามการลักลอบเล่นพนันนะคะวันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็ทลายเครือข่ายเว็บไซต์การพนันออนไลน์นะคะโดยพบเงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทค่ะพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะพร้อมด้วยตำรวจ191และตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวบุกทลายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ในประเทศไทยนะคะโดยสามารถจับกุมนายวสันขาวสะอาดพร้อมกับครอบครัวและเครือข่ายรวม11คนซึ่งจากการตรวจสอบก็พบสมุดบัญชีธนาคารกว่า20เล่มแล้วก็มีเงินหมุนเวียนกว่า108ล้านบาทนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้อายัดบัญชีธนาคารทั้งหมดไว้ตรวจสอบพร้อมกับอายัดคอมพิวเตอร์เครื่องเซิร์ฟเวอร์เอกสารต่างๆมีโทรศัพท์มือถือรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์ไว้ตรวจสอบด้วยนะคะสำหรับเว็บไซต์พนันออนไลน์นี้ค่ะก็มีนายชัดชัยแสงแก้วเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็มีนายวสันค่ะจะทำหน้าที่ในการดูแลเว็บไซต์นอกจากนี้ก็ยังมี LINE แอดใช้เชิญชวนสำหรับพี่น้องประชาชนให้เล่นการพนันผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ด้วยนะคะโดยจะใช้ลักษณะของภาพตัวละครดังมาโฆษณาค่ะโดยรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็บอกว่าการทลายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายนี้ตำรวจก็ยังสามารถปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์อื่นๆได้อีก748เว็บไซต์โดยขบวนการนี้ค่ะมีผู้ถูกออกหมายจับรวม17คนแต่ว่าสามารถจับได้11คนผู้ต้องหาที่เหลือก็เป็นกลุ่มรับจ้างเปิดบัญชีส่วนทรัพย์สินที่ยึดมาได้ก็จะส่งเรื่องให้ทางปปง.ได้ดำเนินการฐานฟอกเงินกันต่อไปขณะที่นายวสันเองก็ให้การนะคะว่าศึกษาในเรื่องการพนันออนไลน์ค่ะมาจาก YouTube ก่อนที่จะนำเงินทุนจากเจ้ามืออีกคนเนี่ยมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารเว็บไซต์แล้วก็มีการจ้างบุคคลค่ะมาเปิดบัญชีรับเงินส่วนกำไรที่ได้ค่ะก็จะนำมาซื้อทรัพย์สินต่างๆเพื่อฟอกเงินค่ะปชครับจบปชครับแล้วรู้เรื่องนี้ได้ไง YouTube ครับ YouTube อ่ะอ๋อดิ YouTube อ่ะโอเครู้ยัง YouTube ครับครับสิ่งที่ทำมานานยังไงทำมันตัวนี้ใช่ไหมครับประมาณเดือนกุมภาหรือมกราครับอะไรได้ดีไหมแรกๆก็ไม่ดีครับแล้วช่วงหลังดีเท่าไหร่หลังๆผมรับมาแต่ว่าผมโอนออกไปให้คนอื่นต่อแล้วเขาก็จะคิดเป็นนั่นแล้วก็แบ่งมาให้ผมอีกทีนึงเดือนหนึ่งผมได้ประมาณ4-5แสนครับ4-5แสน